สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะคุณครูดาก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนกันต่อค่ะในเรื่องของการอ่านค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเริ่มเรียนกันในวันนี้คุณครูดานะคะมีเกมเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ยืดเส้นยืดสายในยามเช้ากันค่ะพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ยพร้อมค่ะโอเคค่ะกิจกรรมของครูดานะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะคุณครูดานะคะบอกนะคะชื่อสิ่งของค่ะให้นักเรียนนะคะไปหยิบสิ่งของสิ่งนั้นมาให้ครูดาค่ะโดยเรานะคะจะแบ่งนะคะเป็นห้อง1และห้อง2ค่ะนะคะเราจะไม่ขอแยกเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเพื่อความชัดเจนนะคะขอแยกเป็นห้อง1และห้อง2นะคะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังเอ่ยพร้อมนะคะโอเคค่ะเมื่อวานเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อวานพี่ป.6 ค่ะทำกิจกรรมนี้แหละวิ่งยายกำลังกินข้าวยายตกใจเลยค่ะโดนดุเลยนะคะนักเรียนใจเย็นๆนะคะลูกไม่ต้องกวีก็ว่าแบบโอ้โหวิ่งซะบุคคลรอบข้างตื่นตกใจอะแบบพี่เขาตั้งใจมากนะคะนักเรียนวิ่งไปแบบโอ้โหและยายสะดุ้งค่ะยายกำลังกินข้าวยายตกใจโดนดุอะค่ะก็เลยมากระซิบบอกครูดาในกล้องว่าครูดาหนูไม่เล่นแล้วนะยายตกใจหวังว่าคงไม่เกิดขึ้นกับป.5ของเรานะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพอครูดาบอกชื่อสิ่งของปุ๊บนักเรียนสามารถไปหยิบได้เลยนะคะใครหยิบมาปุ๊บโชว์ให้ดูหน้ากล้องผู้ชนะคนนั้นจะได้คะแนนนะคะคนนั้นก็คือสมมุติสั้นๆได้ก็คือห้อง2จะได้คะแนนนะคะเราแบ่งเป็นห้อง1และห้อง2นะคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วทำท่า yes หน่อย yes ไหนคะผมเล่นไม่ได้นะคะหมอบอกห้ามวิ่งผมยังเจ็บขาอยู่ครับยังไม่หายได้ครับน้องก็นั่งเปิดกล้องแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะดูนะคะว่าใครจะมาคนแรกสิ่งแรกนะคะเตรียมตัวนะคะนั่งค่ะนั่งก่อนมิมี่เธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยเธอใส่เสื้อติดกระดุมเดี๋ยวนี้ติดกระดุมให้เรียบร้อยค่ะสิ่งแรกนะคะเตรียมตัวนะอย่าลักไก่ยืนก่อนนะนั่งก่อนนะนั่งเก้าอี้ก่อนนะนั่งให้เรียบร้อยอันแรกนะคะก็คือไม้แขวนเสื้อค่ะมิมี่มาก่อนค่ะมิมี่ได้ค่ะมิมี่ได้ค่ะมิมี่ได้ค่ะฉะนั้นนะคะข้อที่1นะคะห้อง2นะคะได้คะแนนก่อนค่ะหมดแล้วค่ะเรื่องค่ะหูฟังค่ะเห็นไหมวิ่งเพลินเห็นไหมเอาหูฟังไปด้วยโอเคค่ะคำแรกนะคะห้อง2ได้นะคะห้อง2ได้ห้อง2ได้นะคะข้อที่2ค่ะลูกข้อที่2เต็มตัวนะคะฟังดีๆนะนั่งสิชิวนั่งก่อนนั่งให้ใจร่มๆนะคะก็คือเสื้อยืดค่ะ ปาร์ตี้กางเสื้อออกมาให้ดูก่อนเสื้อยืดไม่ได้ค่ะเสื้อยืดมีปกไหมปาร์ตี้ห้ามมีปกนะของปาร์ตี้มีปกเปล่าปาร์ตี้ได้ค่ะปาร์ตี้ได้ห้องสองได้อีกแล้วค่ะปาร์ตี้กับซันไซน์เขามาคู่กันเลยนะคะห้องสองได้แล้วไม่ได้นะห้องหนึ่งเราต้องสู้ๆยอมไม่ได้นะห้องหนึ่งเราแม่ความรู้จากตะกี้ลืมท้องข้อที่3แล้วนะคะที่รักค่ะข้อที่3ของนักเรียนก็คือเตรียมตัวนะคะกางเกงพละค่ะกางเกงพละพี่เกียรติลืมผมพี่เกียรติลืมไม่ดูมิมี่สิมิมี่วิ่งเคยอ้าวนัลลือโดนได้ค่ะนัลลือโดนกระติดได้ค่ะห้องหนึ่งได้ค่ะ
มิมิวิ่งขึ้นไปชั้นสองอ่ะโอ้โหมิมิทุ่มทุนสร้างมากไม่เจอค่ะก็ไปทิ้งหมดแล้วค่ะงานหรือโดนกัดติเคาะงานหรือโดนกัดติเคาะออกมาพร้อมนี่เลยค่ะพร้อมให้แขวนเสื้อเลยอยู่ในนี้อ้าโอเคไม่ทันแล้วค่ะห้องหนึ่งได้นะคะห้องหนึ่งอย่ายอมแพ้ลูกสู้เขาสู้เขาต่อไปนะคะข้อที่4นะคะลูกเด็กๆฟังครูดาดีๆนะคะครูดาจะยึดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตครูดานะคะในการเห็นทั้งหมดนะคะฟังดีๆนะคะตอนนี้มีอยู่29คนข้อนี้นะคะให้เด็กๆนะคะไม่ต้องยกมานะคะที่ราคาไม่ต้องยกนะคะให้แค่หันโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารกล้องนักเรียนไปเท่านั้นนะคะอย่าติ้งต้องยกมานะคะลูกนะคะข้อนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กอ่ะก็ให้เพื่อนลูกมิมิให้เพื่อนและข้อนี้ก็คือพัดลมค่ะนี่ประภาวลินได้ค่ะประภาวลินกับพลันยูมาค่ะโอเคประภาวลินกับพลันยูได้ค่ะห้องหนึ่งได้ค่ะโอเค2ต่อ2แล้วนะ2ต่อ2แล้วนะคะ2ต่อ2แล้วคงยกก็ไปไม่ได้ก็ผมมีสายได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะปาร์ตี้ไม่เป็นไรค่ะโอเคนะคะคำต่อไปตอนนี้คะแนนเท่ากันแล้วนะคะต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะคราวนี้จะดูค่ะว่าใครจะชนะขึ้นมานำนะคะข้อนี้คือตุ๊กตาค่ะแตกได้ค่ะแตกมาค่ะแตกมาแตกมาก่อนแตกมาก่อนแตกมาก่อนค่ะได้3ค่ะห้อง1ได้3หนูดูชิวๆสิลูกกล้องทุลักทุเลแล้วอ่ะกล้องคว่ำไปแล้วโอเคค่ะแตกมาก่อนค่ะเอาโดเรมอนมาก่อนดูสไปเดอร์แมนของหนูอะไรซันโนเราเจ็บท้องเธอแล้วตุ๊กตาต่อไปค่ะง่ายมากๆนะคะต่อไปก็คือเตรียมตัวนะคะข้อนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยข้อ6นะคะก็คือสายชาร์จโทรศัพท์ค่ะพิญญาพัฒน์ค่ะพิญญาพัฒน์มาค่ะพิญญาพัฒน์มาค่ะพิญญาพัฒน์กับชนีดาพาเขายกมาคู่กันเลยเร็วหน่อยสิชยานันต้องสู้ๆเร็วหน่อยโอเคค่ะเก่งมากๆค่ะลูกตอนนี้นะคะเราเหลืออีก3ข้อเท่านั้นค่ะตอนนี้คะแนนนะคะ3ต่อ3เท่ากันนะคะลูกข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่8นะคะข้อนี้เหมือนเดิมค่ะห้ามยกมานะคะที่ราคาไม่ต้องยกมานะคะให้แค่หันโทรศัพท์ไปอย่างเดียวนะคะหรือเครื่องมือสื่อสารที่นักเรียนดูอยู่นะคะอย่าติ้งต้องยกมานะคะข้อนี้ก็คือโทรทัศน์ค่ะไปค่ะไปมาก่อนค่ะไปมาก่อนโอเคไปมาก่อนค่ะไปไม่ได้ผมไปไหนไม่ได้ตามาค่ะห้อง1 4คะแนนนะคะห้อง2นะคะ3คะแนนค่ะ2ข้อสุดท้ายค่ะที่ราคาดูน้ำโมให้เห็นโทรทัศน์เลยต่อมานะคะข้อที่9ค่ะฟังดีๆนะคะหนังสือที่ไม่ใช่วิชาภาษาไทยค่ะพลันยูมาค่ะพลันยูศิลปะมาก่อนพลันยูมาศิลปะมาก่อนไม่ได้แล้วนะฉะนั้นข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะฟังดีๆนะขวดน้ำที่ไม่ใช่แก้วเยติค่ะมัสิการกับมิมี่มาพร้อมกันค่ะมัสิการกับมิมี่มาพร้อมกันนะคะข้อนี้ครูดาให้ทั้งสองคนนะคะ
มาดูคะแนนค่ะมาดูคะแนนนะคะสรุปคะแนนค่ะห้อง1ได้2 4 6ห้อง1ได้6นะคะห้อง2ได้4ค่ะสรุปว่ารอบนี้นะคะห้อง1ชนะนะคะอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยโอเคค่ะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวคราวหน้านะคะครูดาจะนำกิจกรรมอะไรนะคะมาให้นักเรียนอีกนะคะก็กรุณาติดตามต่อกันไปนะคะปาร์ตี้ปิดไมค์ด้วยลูกถ้างั้นนะคะขอทบทวนนะคะนักเรียนอีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะการแยกข้อเท็จจริงนะคะก็คือเรื่องจริงที่มีหลักฐานปรากฏหลักฐานรองรับนะคะคือมีหลักฐานยืนยันว่าสิ่งนั้นนะคะจะเป็นเรื่องจริงส่วนต่อมาค่ะข้อคิดเห็นคือการแสดงความคิดเห็นของเรานะคะซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะแต่ความคิดเห็นของเราไม่ได้ยืนยันนะคะว่าจะต้องถูกต้องเนื่องจากความคิดเห็นของเราไม่ได้มีหลักฐานนะคะมายืนยันและรองรับค่ะถ้าเกิดมีหลักฐานนะคะมายืนยันรองรับจากสถาบันวิจัยจากผลโพลต่างๆสิ่งนั้นเรียกว่าข้อเท็จจริงค่ะครับหน้านะคะนักเรียนเราจะมาสอบเก็บคะแนนค่ะสำหรับเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันในเรื่องของงานเขียนกันก่อนค่ะมาดูนะคะการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำนะคะและข้อปฏิบัติตามค่ะนักเรียนมาดูค่ะด้านแรกนะคะการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายนะคะคำสั่งนะคะข้อแนะนำนะคะและปฏิบัติตามเป็นการอ่านค่ะเพื่อค้นคว้านะคะหาความรู้ค่ะนักเรียนหรือวิธีการนำไปใช้ซึ่งต้องอ่านอย่างละเอียดนะคะให้ได้ใจความครบถ้วนค่ะจึงจะได้รับสิ่งที่ต้องการและนำไปใช้ประโยชน์นะคะได้อย่างถูกต้องการอ่านงานเขียนนะคะนักเรียนมีหลากหลายประเภทเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่เรานะคะจะเรียนกันก็คือการใช้พจนานุกรมค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนะคะขีดเส้นใต้ก่อนเลยค่ะว่าเราต้องตั้งจุดประสงค์ในการอ่านก่อนค่ะลูกว่าเรานะคะต้องการอ่านอะไรอ่านเพื่ออะไรคะอ่านเพื่อความค้นคว้าหาความรู้อ่านเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลหรือวิธีการนำไปใช้เพื่อให้ได้รับในสิ่งที่ต้องการค่ะขีดเส้นใต้นะคะ2บรรทัดนั้นไว้เลยค่ะลูกขีดเส้นใต้นะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันค่ะนักเรียนก็คือเรื่องการใช้พจนานุกรมนะคะโดยปกตินะคะถ้าสถานการณ์ทั่วไปนะคะนักเรียนเรานะคะจะมีการนะคะให้นักเรียนอย่างที่นักเรียนเรียนกับครูดามาแหละนักเรียนจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเรียนที่โรงเรียนนักเรียนจะต้องมีพจนานุกรมทุกคนนะคะตอนนี้ใครมีพจนานุกรมอยู่ที่ตัวมั่งมีหมี่ดีมากค่ะขออนุญาตหยุดแป๊บนึงนะคะไหนมีใครมียกมือหน่อยค่ะไหนเอามาโชว์หน่อยพจนานุกรมค่ะที่รักค่ะมัสิกานั่นมันดิกลูกดิกภาษาอังกฤษค่ะนฤดลถูกต้องครับครับกุดาครับย้ายเล่นเกมแบบตะกี้อีกหนึ่งขาเลยนะครับครับโอเคโดนปู่ด่ามาครับน่าเห็นไหมแปลว่าปาร์ตี้วิ่งเร็วเกินถูกต้องค่ะมีใครไม่มีพจนานุกรมไหมคะหนูมีค่ะแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้หนูใช้ Google Search เอาค่ะครูตอนนี้นะคะถ้าจริงๆถ้าเราเรียนในห้องเรียนนะคะนักเรียนทุกคนจะต้องมีพจนานุกรมกันค่ะแต่สำหรับนะคะตอนนี้ที่เรามาเรียนกันโดยผ่านรูปแบบการเรียนออนไลน์นะคะเราก็เลยจะต้องปรับรูปแบบให้ทันสมัยขึ้นบางคนนะคะอาจจะค้นคว้าหาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะบางคนนะคะมีพจนานุกรมนะคะก็สามารถค้นคว้าจากพจนานุกรมได้ค่ะแต่จริงๆนะคะนักเรียนจะต้องมีทุกคนนะคะปีที่แล้วครูดาก็ให้มีทุกคนน่ะฉะนั้นนะคะวันนี้การบ้านค่ะให้นักเรียนไปหาพจนานุกรมของตัวเองให้เจอว่าอยู่ที่ไหนนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเปิดหาคำจากพจนานุกรมกันค่ะโดยการแข่งขันนะโดยการแข่งขันปีที่แล้วมีอยู่แล้วอ่ะนักเรียนต้องไปหาให้ดีๆลูกว่าหนูวางไว้ตรงไหนของบ้านนะคะคราวนี้มาต่อค่ะลูกมาดูนะคะเรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะลูกพ
พจนานุกรมนะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมความหมายของคำนะคะที่มีใช้อยู่ในภาษาไทยค่ะโดยเรียงลำดับคำนะคะตามตัวอักษรอ่ะขีดเส้นใต้ไว้ก่อนตรงนี้เลยนะคะตัวอักษรและกำหนดวิธีการอ่านนะคะความหมายชนิดและที่มาของคำค่ะหนังสือใช่ไหมครับใช่ค่ะในหน้า89ค่ะลูกในหน้า89นะคะเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยค่ะให้เป็นแนวทางเดียวกันการใช้พจนานุกรมเนี่ยนะคะนักเรียนนอกจากช่วยให้รู้ความหมายของคำแล้วนะคะสามารถอ่านนะคะคำและเขียนคำได้ถูกต้องค่ะและยังรู้ที่มาของคำอีกด้วยค่ะบางทีนะคะคำที่เราเนี่ยค่ะเรียนกันเนี่ยนะคะนักเรียนมีที่มามาจากภาษาอะไรคะภาษาสันสกฤตมาสาจากภาษาอื่นนะคะนักเรียนอาจจะไม่ได้เป็นคำไทยแท้นะคะเรานะคะก็จะรู้นะคะในจากการค้นคว้าหาพจนานุกรมนะคะถามว่าทำไมครูดาโลกมันไปไกลขนาดนี้แล้วเรายังต้องเรียนพจนานุการใช้พจนานุกรมด้วยเป็นสิ่งสำคัญนะคะนักเรียนบางคนนะคะอย่าลืมเขียนคำบางคำยังเขียนไม่ถูกต้องเลยแล้วเราจะรู้ที่มาของคำที่ถูกต้องได้ไงถ้าเกิดวันนั้นตรงนั้นไม่มีคุณครูนักเรียนก็เปิดจากพจนานุกรมได้หรือในปัจจุบันเทคโนโลยีมันเข้ามาใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันนักเรียนคะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ง่ายๆเลยค่ะว่าอะไรคะบางทีที่เขามาพิมพ์กันเนี่ยเห็นไหมเขายังใช้คำไม่ถูกต้องเลยคำว่าลายเซ็นอีเมลต่างๆเนี่ยยังเขียนกันผิดเยอะแยะมากมายเลยนะคะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ที่ถูกต้องอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะก็ต้องค้นคว้าจากพจนานุกรมนะคะบางทีมาดูเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตโอ๊ยอันนี้เขียนอย่างอันนี้ก็เขียนอย่างแล้วอันไหนมันถูกต้องกันแน่ล่ะฉะนั้นเราก็ต้องค้นคว้าเอานะคะนักเรียนอ่ะคราวนี้นักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะลูกก็คือการเรียงลำดับนะคะคำค่ะพยัญชนะไทยค่ะลูกมีกอไก่ถึงฮอนกฮูกใช่ไหมคะโดยหลังตัวรอนะคะจะมีตัวรึเนี่ยไหมตัวรึหัวข้าวรึรือเห็นไหมคะจะอยู่หลังตัวรอเรือตัวรึหรือที่ออกเสียงเป็นลอลิงนะคะจะอยู่หลังตัวลอลิงค่ะนักเรียนสังเกตจากตารางเนี่ยค่ะเห็นไหมคะให้นักเรียนนะคะเขียนนะคะเขียนพยัญชนะจะเรียงเขียนโน้ตไว้เลยค่ะโน้ตไว้ตรงสีเหลืองๆนะคะด้านล่างหน้า89เห็นไหมคะลูกหน้า89ค่ะนักเรียนเขียนโน้ตไว้เลยพยัญชนะจะเรียงลำดับกอไก่ถึงฮอนกฮูกน่ะนักเรียนเห็นไหมคะท้ายข้อ1ค่ะท้ายข้อ1นักเรียนเขียนต่อได้เลยว่าโดยมีนะคะตัวลึลืออยู่หลังตัวรอรึรือรึรือนะคะที่หัวเข้าเนี่ยจะออกเสียงเป็นรอเรือรึรือแต่ตัวรึลือที่หัวอ่อนเนี่ยจะออกเสียงเป็นลอลิงค่ะลึลือเขียนเลยค่ะเสร็จยังเอ่ยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราจะมาดูกันต่อค่ะลูกว่าเราจะมาดูกันต่อนักเรียนเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมพอเรียงเขาก็จะเรียงกันเกลาขจรคัดเขาจำปีชงโคเห็นไหมคะลูกก็จะเรียงมาตั้งแต่กอไก่ขอไข่คอควายจอจานชอช้างก็จะเรียงมาตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกนะคะต่อมาค่ะนักเรียนเมื่อดูพยัญชนะต้นแล้วใช่ไหมคะต่อมาค่ะนักเรียนจะต้องถัดมาดูที่สระค่ะลูกสระนักเรียนเห็นไหมเป็นของคุณครูดาไหมคะสระนะคะคำแต่ละคำจะเรียงรูปสระดังนี้ให้นักเรียนแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการสอบกลางภาคใช่ไหมคะนักเรียนก็จะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปไว้ยังคะเก่งมากๆค่ะลูกนักเรียนสังเกตดีๆค่ะสระอะ
ที่รักคะสระอะจะมาก่อนไม้หันอากาศนะลูกสระอะนะคะจะมาก่อนไม้หันอากาศนะดูดีๆเห็นไหมคะแล้วก็ไล่นะคะไล่มาเลยนะคะลูกต่อมาค่ะลูกนักเรียนคะนักเรียนโน้ตตรงนี้เลยข้อที่2ขีดเส้นใต้ไว้เลยลูกว่าคำที่ไม่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่มีรูปสระนักเรียนรู้ไหมว่าพี่ป.6นะคะพอให้เรียงคำจากพจนานุกรมบางคนยังมีเรียงผิดเลยต้องย้ำแล้วย้ำอีกค่ะที่รักค่ะว่าคำที่ไม่มีรูปสระคำทุกคำค่ะที่รักมันต้องผสมด้วยสระอยู่แล้วแต่สระเขาไม่โชว์ค่ะเขาจะมาก่อนที่สระมาโชว์นะคะลูกค่ะฉะนั้นนักเรียนนะคะขีดเส้นใต้ไว้ได้เลยค่ะขีดแล้วครับเก่งมากครับขอบคุณครับต่อมาค่ะคำที่ตัวสะกดการันเหมือนกันจะเรียงลำดับตามรูปวรรณยุกต์นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะอ่ะไม้ไต่คู้นะคะจะมาก่อนนะคะจะมาก่อนวรรณยุกต์นะคะนักเรียนโน้ตไว้ได้เลยค่ะไม้ไต่คู้นะคะจะมาก่อนนะคะวรรณยุกต์ค่ะเขียนไว้ค่ะต่อมาค่ะลูกต่อมานะคะคราวนี้เสร็จแล้วต่อมาค่ะมาดูการบอกคำอ่านค่ะนักเรียนคำอ่านนะคะจะอยู่ในวงเล็บท้ายคำศัพท์นั้นนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาให้คำมาว่าพยัญชนะนักเรียนจะสังเกตนะคะคำนะคะที่อยู่ในวงเล็บนั่นคือคำอ่านค่ะสิ่งนั้นนะคะก็คือคำอ่านคือคำอ่านต่อมาค่ะก็คือการบอกความหมายนะคะความหมายของคำนะคะนักเรียนจะอยู่หลังคำศัพท์ค่ะหลังคำอ่านนั่นเองและอักษรย่อที่บอกชนิดของคำนะคะนักเรียนจะเรียงนะคะตามหลักไวยากรณ์เรียงลำดับกันเลยค่ะนักเรียนดูขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ค่ะความหมายนะคะจะอยู่หลังค่ะจะอยู่หลังคำศัพท์นะคะแล้วก็คำอ่านและอักษรย่อที่บอกชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์ยกตัวอย่างค่ะคำว่านิทรรศการเห็นไหมคะวงเล็บคือคำอ่านนอจุดก็คือบอกชนิดของคำนอจุดก็คือคำอะไรลูกลองทายซิคือคำอะไรนามสรรพนามวิเศษกิยาบุพบทคำอะไรคะถูกต้องค่ะก็คือคำนามนั่นเองค่ะนอจุดก็คือคำนามแล้วก็บอกความหมายค่ะการแสดงผลงานสินค้าผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้คนทั่วไปชมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูอันนี้ยังนะคะลูกคราวนี้ค่ะนักเรียนคุณครูดานะคะจะให้นักเรียนเปิดหน้าถัดไปค่ะลูกเปิดหน้าถัดไปสิเปิดหน้าถัดไปหรือยังคราวนี้เรามาลองนะคะเรียงคำตามพจนานุกรมกันค่ะโดยเขียนเลขนะคะหน้าคำนะลูกนักเรียนดูสิหมายเลข1ต้องอยู่คำว่าอะไรคะลูกเราจะไปพร้อมๆกันนะคะกระท้อนถูกต้องค่ะหมายเลข1กระท้อนเขียนเลขไทยนะคะเขียนเลยเขียนเลขไทยหมายเลข2ค่ะต้องเป็นคำว่าอะไรลูกขนุนครับขนุนมีกอไก่อีกนะกล้วยหอมครับกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมคือหมายเลข2ค่ะต่อไปหมายเลข3คืออะไรขนุนขนุนถูกต้องค่ะหมายเลข3คือขนุนแล้วหมายเลข4ล่ะคะชยานันช่วยคุณครูดาตอบหน่อยเร็วผู้เรียนครับทอทหารมาก่อนหรอดูดีๆพุทธาพอพาเลยเหรอลูกฮะมะพร้าวมะพร้าวแตงโมแตงโมแตงโมถูกต้องค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ค่ะ
น้อยอ่ะต่อไปหมายเลข4คือแตงโมหมายเลข5คืออะไรน้อยน่ะน้อยน่ะน้อยน่ะดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงทุเรียนมาก่อนค่ะหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ก็คือทุเรียนแล้วหมายเลข6ล่ะลูกนอนหนูนอนหนูก็คือน้อยหน่าหมายเลข6หมายเลข6น้อยหน่าแล้วหมายเลข7ล่ะคะหมายเลข7คืออะไรพุทธาถูกต้องหมายเลข7คือพุทธาหมายเลข8นะคะหมายเลข8คืออะไรคะมะพร้าวพุทธาพุทธาหมายเลข7หมายเลข8คือมะพร้าวต่อไปต่อไปหมายเลข9อะไรคะมังคุดหมายเลข9มังคุดถูกต้องแล้วหมายเลข10ล่ะคะลูกส้มโอเฮ้ยมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงลองกองครับลองกองหมายเลข10ลองกองหมายเลข10หมายเลข11คืออะไรลำไยครับลำไยลำไยหมายเลข12คืออะไรคะลิ้นจี่ครับลิ้นจี่ลิ้นจี่ต่อไปเหลืออะไรเนี่ยเหลือส้มโอสับปะรดองุ่นสับปะรดครับไม่หันอากาศมาก่อนหรอส้มโออ่าส้มโอมาก่อนส้มโอ13สับปะรด14สับปะรด14และสุดท้ายก็คือองุ่น15ค่ะมีใครไม่ทันไหมทันค่ะทุกคนทันหมดนะกูส้มโออะไรนะครับส้มโอส้มโอ13ครับส้มโอ13สับปะรด14องุ่น15เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมให้หยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดครูดาขอให้นักเรียนทำอันนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำในสมุดกันตอนที่2ให้นักเรียนทำได้เลยนะคะรบกวนปิดไมค์ด้วยค่ะนะหรือโดไม่ใช่อภินวิทย์ปิดมาให้คุณครูดาด้วยค่ะลูกให้นักเรียนนะคะหาคำอ่านชนิดของคำและความหมายของคำที่กำหนดให้จากพจนานุกรมค่ะทีละค่ะเขาเรียงมาให้แล้วนะเห็นไหมให้นักเรียนเรียงหาทีละคำนักเรียนจะต้องหาทีละคำให้ถูกต้องนะคะอย่างข้อแรกเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะข้อแรกค่ะลูกข้อแรกเขาให้คำมาว่าชมูกสิกรใช่ไหมคะกสิกรไหนใครลองหาคำว่ากสิกรให้คุณครูดาหน่อยสิกสิกรคืออะไรหาให้ครูดาหน่อยเร็วหาพจนานุกรมให้คุณครูดาหน่อยค่ะกสิกรคืออะไรช่วยคุณครูดาหาหน่อยค่ะครูดาจะช่วยนักเรียนในเรื่องของคำอ่านนะชื่อธนาคารใช่เหรอกสิกรคือชื่อธนาคารกสิกรกอนกรช่วยหาหน่อยเร็วใครบอกกสิกรคือชื่อธนาคารตะกี้มิมิเดี๋ยวมิมี่เจอนะคะกลับไปยุคกรุงศรีเลยลูกดูนะส่งกลับไปธนาคารกรุงศรีเลยโอ้เก่งมากลูกอะไรนะคะผู้ทำได้ทำนาค่ะน้องอย่าลืมต้องบอกชนิดของคำก่อนมันชนิดของคำของเขาคืออะไรคะคำอะไรลูกคำนามป่ะไหมคำนามนอจุดแล้วก็คือผู้อะไรนะคะลูกทำไร่ทำนาผู้ทำไร่ทำนาคำที่สองคือคำว่าชมวก
ครูดาจะช่วยนะคะในการหาคำอ่านก็คือชะมัวหอมอวกมัวครูดาครับครับครูดาแชมมันค้างครับอ๋อแป๊บหนึ่งนะคะไม่ค้างนะค่ะคุณดาหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวคุณดาจะแชร์ให้ไม่คุณดากดแชร์ทั้งหน้าจอค่ะไม่ค่ะคุณดาไม่แชร์ทั้งหน้าจออ่าได้ยังคะมือแทงปลาครับอะไรนะลูกน้องต้องบอกก่อนชนิดของคำก่อนครับสั้นๆบอกชนิดของคำให้คุณดาทราบก่อนลูกเขาเป็นคำนามสรรพนามหรือเป็นกริยาวิเศษที่มันเป็นตัวอักษรจุดอะลูกค่ะคำนามครับอ่าเก่งมากค่ะนามนอนหนูจุดแล้วก็คือความหมายคืออะไรนะลูกสันสันบอกใหม่ลูกเครื่องมืออะไรนะเครื่องแทงปลาครับเครื่องมือแทงปลาค่ะคุณดาบอกเป็นต้นคำต่อไปคำที่3คือคำว่าทินนากรคุณดาเขียนคำอ่านให้ทินนะกรโอเคทินนากรทินนากรบอกชนิดของคำก่อนลูกคำนามครับฮะคำนามค่ะคำนามหมายถึงอะไรคะลูกพระอาทิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์ถูกต้องค่ะลูกวิชาต่อไปเรียนอะไรคะคณิตค่ะโอเคเรียนคณิตเดี๋ยวคุณครูมานะคะคำต่อไปคำว่าอะไรคะลูกภาคภูมิครับภาคภูมิภาคภูมิวงเล็บภาคพออากอภาคพออูมอภูมิภาคภูมิคำอะไรคะคำวิเศษครับเก่งมากหมายความว่าไงคะที่ราคาสง่าองอาจครับสง่าแล้วก็อะไรนะคะองอาจครับองอาจพึ่งพายได้หมดและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าสงัดนะคะลูกสงัดสะกิยาครับคำกิยาค่ะคำกริยากอไก่จุดเงียบสงบจริงๆคำว่าสงัดมีเป็นได้ทั้งกริยาและอะไรคะคำวิเศษค่ะวิเศษถ้าวิเศษแปลว่าเงียบเชียบค่ะเงียบเชียบถูกต้องเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะช่วยกันตอบน่ารักที่สุดทำได้เลยค่ะเขียนเสร็จแล้วครับครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลานะคะของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมนะคะครั้งหน้าเราจะมาสอบเก็บคะแนนการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันค่ะสำหรับวันนี้ครูดาขอลาไปก่อนช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย